s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Pro and Consol Podcast กับผมไอติมผลิตสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนะครับ uh, Pro and Consol ตอนที่2นะครับที่ตอนแรกเนี่ยผมได้กเกินไว้คร่าวๆนะครับว้อาชีพที่มันเรียกว่าคอนโซลหรือว่าที่ปรึกษาภาษาไทยเนี่ย ท้ายสุดมันเป็นอาชีพอะไรที่ผมทํามา3ปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะกระโดดเข้ามาในแวดวงการเมืองนะครับที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะไม่พูดถึงละเรื่องว่าอาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่อยากจะพูดถึงมากกว่าว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยอะไรคือทักษะที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากที่สุดจากการทํางานคอนโซลนะครับทีนี้พอพูดไปครั้งที่แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะแสดงความเห็นเข้ามาหรือมีความเห็นว่าสิ่งที่ผมน่าจะเรียนรู้มากที่สุดเนี่ยในเมื่อผมได้มีโอกาสไปทํางานหลายอุตสาหกรรมหลายประเทศเนี่ย มันน่าจะคือเป็นความรู้เกี่ยวกับว่าวัฒนธรรมแต่ละประเทศเป็นอย่างไรความรู้ว่าเอออุตสาหกรรมรถเมย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันมีโครงสร้างไรายได้ไรายจ่ายเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือความรู้ที่โอเคแน่นอนแหละเราเก็บสะสมได้ด้วยประสบการณ์แต่ถ้าถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่ผมได้รับจากการทํางานคอนซอล,ลมา3าปีเนี่ยความจริงสำหรับผมนี่มันไม่ใช่ความรู้นะครับแต่มันคือทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับหรือว่าทักษะการทํางาน กับคนที่อาจจะมีความชอบหรือว่าความถนัดที่แตกต่างจากเราครับอย่างที่บอกคืองานคอนโซลเนี่ยมันจะเหมือนกับเริ่มงานใหม่ทุกสอสาเดือนนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนโปรเจกต์ไปทีทุก2อสาเดือนเนี่ยเราก็อย่างแรกคือจะมีลูกค้าใหม่ละจากที่เคยทํางานให้กับลูกค้าที่เป็นชาวมาเลที่ดูคอ,อสามากกอกของเมืองหลวงเขาเนี่ยเราเปลี่ยนมาทําให้กับพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนในสิงคโปร์อีกสองสาเดือนเราเปลี่ยนมาดูให้กับรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวที่ประเทศศรีลังกา ครับในเมื่อเราเปลี่ยนโปรเจกต์เป็นลูกค้าเราทํางานด้วยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงความถนัดและก็ความชอบของลูกค้าที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่นอกจากเปลี่ยนลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่แปลกสำหรับบริษัทคอนซอลเนี่ยคือเราเปลี่ยนเพื่อร่วมงานด้วยนะเพราะว่าโปรเจกต์แรกเนี่ยเราอาจจะทํางานร่วมกับเพื่อร่วมงานกลุ่มหนึ่งพอไปอีกโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเจ้านายเราก็เปลี่ยนเพื่อร่วมงานในระดับเดียวกันของกับเราก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นทักษะในการทํางานเป็นทีมนะครับกับคนที่ เรียกว่าแทมจะแปลกหน้าตอนแรกที่เราเจอเนี่ยจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับทีนี้สิ่งที่แมคคินซี่หรือว่าบริษัทคอนโซลเขาสอนเนี่ยก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยกุญแจสําคัญในการทํางานเป็นทีมหรือทํางานกับคนที่มีความหลากหลายเนี่ยคือการเข้าใจคนอื่นนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถออกแบบได้เลยนะครับว่าเราจะแบ่งงานกันทํำยังไงเราจะทํางานร่วมกับเขายังไงนะครับและตัวอย่างที่เขายกให้เห็นภาพเนี่ยก็คือว่า ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเพื่อร่วมงานเราถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวานะครับสมมุติเราออกแบบห้องเรียนนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยถนัดมือซ้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับความจริงมาวิทยาลัยบางแห่งก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับกคือเราจะออกแบบโต๊ะในห้องเลคเชอร์เนี่ยที่มันมีแค่ครึ่งเดียวนะครับคือครึ่งขวาคนทีถน่ถนัดขวาเนี่ยก็จะสบายมากก็คือเอาเอาแขนเนี่ยทับโต๊ะแล้วก็เขียนได้ถนัด แต่คนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยแล้วผมเชื a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  ่อว่าพอผมพูดเรื่องนี้เนี่ยคนที่ถนัดมือซ้ายหลายคนตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยคงเข้าใจแล้วก็เห็นภาพคือคนถนัดมือซ้ายมันเขียนไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันการออกแบบกันไกบถ้าเราไม่ซื้อกันไกที่เป็นสำหรับคนมือซ้ายโดยเฉพาะเนี่ยคนมือซ้ายก็ไม่สามารถตัดกระดาษได้นะครับเราพูดถึงเมาส์คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลากดคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันก็ถูกออกแบบไว้เพื่อคนที่ถนัดมือขวานั่นจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่เข้าใจนะครับว่าคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยเขาถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวาเนี่ย ันจะกลายเป็นว่าเราออกแบบสิ่งต่างๆเนี่ยทำให้คนที่ถนัดมือซ้ายเนี่ยทำงานได้ยากมากนะครับไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนถ้าเขาเขียนบนโต๊ะไม่ได้เขาใช้เมาส์ไม่ได้เขาตัดกระดาษไม่ได้ท้ายสุดแล้วเราก็ไม่สามารถปลดล็อกศักยภาพเขาออกมาได้นะครับที่ปัญหาคือว่าเรื่องของนิสัยหรือความถนัดคนเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าแค่ถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวานะครับเพราะเราจะหาแบบทดสอบอะไรนะครับที่มาวัดว่านิสัยคนเนี้ยเป็นยังไงนะครับทีนี้ทริคหรือว่าเคล็ดลับ ของ McKinsey เนี่ยคือเขาใช้แบบสอบถามตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า MBTI ภาษาอังกฤษมันย่อมาจาก Myers Briggs Type Indicator ถ้าเป็นแบบสอบถามที่ถูกคิดค้นพบโดยนักจิตวิทยาอสองคนที่ชื่อว่านามสกุล m y e r s กับ Briggs นะครับทีนี้เนี่ยตัวแบบทดสอบมันก็มีอยู่ว่าเขาจะให้แต่ละคนเนี่ยทำแบบสอบถามที่เป็นข้อสอบ Choice นะครับไม่ได้ทดสอบความรู้อะไรนะครับถามถึงความชอบส่วนตัวของเรา เช่นเขาจะให้ลองคิดอาจจะคถามตัวอย่างนะครับอาจจะมีว่าให้ลองคิดว่าโอเคเวลาคุณไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยคุณมักเป็นคนแรกที่กลับบ้านหรือคนสุดท้ายที่กลับบ้านนะครับเวลาคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่คุยกับคนข้างๆคุณหรือคุณมักจะเป็นคนที่เอาหูฟังใส่ไม่คุยกับใครนะครับเขาก็จะคำถามคำถามประมาณนี้นะครับประมาณ30-40คําถามพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยคือตัวอักษร4ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งพอได้มาปุ๊บเนี่ยโอเคเราไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรแต่เขาบอกว่า4ตัวอักษรนี้ที่เราได้เนี่ยมันเป็นกุญแจหรือว่าเป็นเคล็ดลับที่จะบ่งบอกถึงบุคลิกหรือว่านิสัยของเรานะครับทีนี้4ตัวอักษรเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น4มิตินะครับสมมติจะได้ตัวอักษรแรกเนี่ยมันก็จะแบ่งว่าโอเคครึ่งหนึ่งของคนที่ทําแบบสอบถามเนี่ยจะได้เป็นตัว e นะครับอีกครึ่งจะได้เป็นตัว i นะครับมิติที่2หรือว่าตัวอักษรที่2เนี่ยก็จะมีครึ่งหนึ่งได้ s ครึ่งหนึ่งได้ n นะครับ มิติที่สามครึ่งหนึ่งได้ทีครึ่งนึงได้ F, แล้วก็อ,อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับดงนั้นสตัวอักษรน,นี้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนิสัยคุณเป็นอย่างไรแล้วก็พอคุณเห็น4ตัวอักษรของเพื่อนร่วมงานคุณเนี่ยคุณจะรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคุณเนี่ยนิสัยอย่างไรนะครับนี่แบบสอบถามนี้มันสามารถทําได้ฟรีนะครับออนไลน์ถ้าใครสนใจก็สามารถไปทําได้แต่วันนี้เนี่ยผมจะให้ฉบับย่อนะครับแทนที่เราต้องเสียเวลาไปทําออนไลน์เนี่ยเรามาทํากันด้วยกันเลยตอนนี้นะครับ ลองถามตัวเองคาถามที่ผมกำลังจะถามดูนะครับและลองประเมินดูว่าคุณเป็นคนประเภทไหนนะครับโอเคมิติแรกหรือว่าตัวอักษรแรกนะครับงั้นฟังตรงนี้เสร็จเนี่ยทุกคนจะได้4ตัวอักษรนะครับตัวอักษรแรกเนี่ยหรือว่ามิติแรกเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างตัวอักษร e นะครับที่ย่อมาจาก e x t r o v e r t หรือว่า i ที่ย่อมาจาก introvert นะเขาบอกครึ่งหนึ่งของคนในโลกนี้เนี่ยจะเป็น e x t r o v e r t อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็น introvert คำถามที่ตรงนี้มันวัดเนี่ยคือว่าท้ายสุดแล้วคุณได้แรงได้พลังมาจากไหนนะครับวิธีทดสอบเนี่ยคือเขาจะถามนะครับให้ลองทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยลองจินตนาการนะครับลองจินตนาการว่าตัวเองทํางานมาตลอดสัปดาห์นะครับจนถึงสุขอาจจะเป็นสัปดาห์ที่โหง,งานเยอะมากต้องนอนดึกหลายวันนะครับเราเตรียมทุกอย่างมาเนี่ยเพื่อส่งงานบ่ายวันศุกร์นะครับสี่โมงเย็นวันศุกร์วันนอนดึกมาหลายวันทํางานมาหนักมากส่งงานเย็นวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยเราโล่งแลละเรามีเวลาว่างแล้ว คำถามหรือว่าแบบสอบถามมีอยู่ว่าคุณจะใช้เวลาว่างตรงนั้นเนี่ยไปทําอะไรนะครับเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของคนเนี่ยครึ่งที่เป็น e หรือว่าเป็น e x v e r t เนี่ยจะคิดประมาณแบบนี้นะครับพอว่างปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทําเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาเพื่อนครับโทรหาเพื่อนสนิทโทรหาแฟนชวนคนนู้นคนนี้ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จไปไปดื่มกันต่อไปสังสรรค์กันต่อจะอยู่จนถึงดึกจนกระทั่งาปาร์ตี้จบ นะครับอันนี้คนที่เขาเรียกว่าเป็นคนประเภท E นะครับเป็นคนที่ได้แรงนะครับจากการอยู่กับบุคคลอื่นคนที่ได้แรงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับหรือแม้กระทั่งกับคนแปลกหน้านะครับถ้าใครเป็นเหมือนกับสิ่งที่ผมพูดอยู่คนเป็น E นะครับ E ย่อมาจาก extrovert แต่มันจะอีกครึ่งหนึ่งของคนนะครับที่เขาบอกว่าเป็น introvert หรือว่าเป็น I นะครับก็คือว่าพอส่งรายงานวันศุกร์ปุ๊บสิ่งแรกที่ทาคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อปิดโทรศัพท์มือถือ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องกับบ้านเข้าไปอยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องเปิดเน็ตฟลิกซ์ดูคนเดียวนะครับฟังเพลงอ่านหนังสืออยู่คนเดียวขออย่าว่าให้ใครมายุ่งกับฉันนะครับอันนี้คนที่เป็นประเภทเรียกว่าไอท้ายสุดแล้วเนี่ยพอไอเหนื่อยจากการทํางานเนี่ยสิ่งที่เขาทําเพื่อจะหาพลังกลับคืนมาเนี่ยคือการอยู่คนเดียวนะครับอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดตัวเองอยู่กับจินตนาการตัวเองอยู่กับกิจกรรมที่ไม่ต้องเจอคนนะครับเพราะพูดอย่างนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนเห็นภาาแล้วว่าคุณเป็นอีหรือคุณเป็นไอ ผู้คนที่เป็น E เนี่ยคือคนที่โหเอนจอยมากคือ mm hmm. พูดง่ายคือไปปาร์ตี้ด้วยคือไม่กลับจนกระทั่งผับปิดนะครับคนที่เป็น I เนี่ยคือเกลียดมาก mm hmm. คือทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้อะไรท,ที่ที่มีหลายคนเนี่ยจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้ว mm hmm. ลว,ว่ามาทําไมกลับบ้านตอนนี้จะน่าเกลียดไหมนะครับใครที่คิดตามผมได้เนี่ยน,น่าจะพอรู้แล้วว่าเป็น E หรือ I ทีีถามว่าโอเครู้ไปทําไมรู้ไปแล้วมันทํางานร่วมกับคนที่เป็น E คนที่เป็น I แตกต่างกันอย่างไรคําตอบก็คือว่ามันมันแตกต่างในวิธีการที่เราทํางานกับเขานะคร คือทัศนคติของคนที่เป็นอ e, ีคนที่เป็นไอต่อการทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยจะแตกต่างกันเวลามีงานเป็นกลุ่มที่มีประชุมกับหลายๆคนเนี่ยคนที่เป็นอ e ีเนี่ยโอ้โหจะชอบมากนะครับชอบมากกับการเรียกประชุมมีปัญหาอะไรโอเคเรียกประชุมมาคุยกันมา brainstorm ม,มาระดมความเห็นกันนะครับมีอะไรทุกคนก็แลกเปลี่ยนกันคนที่เป็นอ e ีเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะสนุกกับกิจกรรมแบบนี้ถ้าสังเกตครั้งต่อไปนะครับถ้ามีประชุมทีมนะครับลองสังเกตด,ดูดีๆคนที่เป็นอ e ีเนี่ยจะพูดส,ส่วนใหญ่นะครับในที่ประชุม ในขณะที่เป็นคน,คนที่เป็นไอเนี่ยจะจะไม่ชอบมากจะเกลียดมากจากการที่ต้องมีการเรียกประชุมมาระดมความเห็นกันนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้คนที่เป็นไอเนี่ยไปคิดโจทย์อันนึงมานะครับหาคาตอบกับปัญหาหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ได้บังคับให้เขาทํทงานเป็นกลุ่มแต่ให้โจทย์เขาไปและให้เขากลับไปคิดด้วยตัวเองก่อนมานําเสนอความคิดเขานะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันสมมุติเราเป็นคนบริหารทีมเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วเราต้องให้มอบหมายงานแต่ละชิ้นเราต้องเข้าใจ ว่าคนที่เรามอบหมายให้เนี่ยเป็น E หรือเป็น I นะครับถ้าเขาเป็น E หรือเป็นคนที่เป็น e x t r o v e r t เนี่ยสมมติเราให้โจทย์ปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะต้องการถามเราณวินิวินณวินาทีนั้นเลยนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจอาจจะถามเราวินาทีนั้นเลยนะครับเขาอาจจะมีความคิดเห็นเบื้องต้นอาจจะเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าพูดก่อนคิดนะครับแล้วก็อยากได้ความคิดเห็นของเรากลับมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้งานคนที่เป็น E เนี่ยพร้อมเลย ว่าเราจะต้องพูดคุยกับเขาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะเขาอาจจะได้แรงได้ความคิดได้แรงบันดาลใจจากการที่เราแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขาณนะเวลานั้นในขณะที่เป็นคนที่เป็นไอเนี่ยเขาไม่ต้องการนะครับให้งานเขาเสร็จเขาขอกลับไปคิดนะครับอย่าเพิ่งมาจี้ถามคำถามในตอนนี้นะครับคุณเพิ่งให้โจทย์มาผมขอกลับไปคิดก่อนผมกลับไปคิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมให้คําตอบที่ดีและแน่นอนแต่ผมขอกลับไปอยูอ่กับตัวคนเดียวแล้วก็คิดหาคําตอบตรงนี้นะครับจริงพอพูดถึงตรงนี้ผมก็มีเรื่องราวนะครับตอนที่ผมรับสมัครทีมงานหาเสียงเนี่ย ผมจําได้ว่า,าผมไปเจอน้องคนหนึ่งที่อันนี้ผมถ้าถ้าเขาฟังอยู่ผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าตอนสัมภาษณ์เสร็จครั้งแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะออฟเฟอร์งานให้เขาเพราะว่าผมสัมภาษณ์เขาเนี่ยผมถามเขาคาถามนึงเนี่ยเขาให้คําตอบผมสั้นมากคือถามคําตอบคํานะครับแต่ผมก็โอเคเห็นว่าประสบการณ์เขาค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยโอเคลองลองเป็นเฮือกสุดท้ายก็ให้โจทย์เขาไปนะครับจำได้ว่าตั้งคําถามให้เขาไปวิเคราะห์นโยบายนโยบายหนึ่งนะครับ ผมก็ให้เวลาทีหนึ่งปรากฏว่าไอ้ผลลั์ที่ผมได้กลับมาเนี่ยโอ้โหเป็นการวิเคราะห์นโยบายที่ลึกซึ้งมากนะครับในที่สุดผมก็เลยรับเขาเข้ามาในทีมแล้วก็ให้มาเป็นนักวิเคราะห์นโยบายอยู่กับผม2ปีตอนนี้ไปเรียนต่อโทด้านด้านศาสนานะครับที่ประเทศฮังการีนะครับน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวนะครับที่ที่เรียนสาขานี้ในใน,ในประเทศนั้นนะครับทั้นเราเห็นว่าผมจะเสียดายตัวเองมากถ้าวันนั้นผมไม่ได้เข้าใจว่าโอเคคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไอยอย่างสุดขั้วและผมก็ไม่ตัดสินเขา ไปตัดสินความสามารถเขาจากจากการที่เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับเอ่อเพะฉะนท้ายสุดแล้วเนี่ยการเข้าใจว่าคนรอบข้างเราที่ทํางานกับเราเป็น E หรือเป็น I เนี่ยมันจะช่วยเราสามารถออกแบบวิธีการทํางานที่ไปปลดล็อกศักยภาพของเขาให้ออกมาได้มากที่สุดครับอันนั้นคือประเภทที่1นะครับตัวอักษรที่หนึ่งแม้ตอนนี้คนที่ฟังอยู่นะครับเครื่องนึงจะเป็น E เครื่องนึงจะเป็น i นะครับมิติที่2นะครับมันจะแบ่งระหว่างตัวอักษร2ตัวคือตัว S นะครับที่ย่อมาจาก sensing นะครับแล้วก็ตัว n ที่ความจริงเป็นมันมาจากคาว่า intuition นะครับคือตัวอักษรที่2ของคําว่า intuition ดังนั้นคุณเป็น s หรือคุณเป็น n นะครับความแตกต่างมีอยู่ว่าคุณชอบรับข้อมูลประเภทไหนเวลาคุณเจอข้อมูลใหม่ๆเนี่ยคุณชอบรับรู้ข้อมูลประเภทไหนแบบทดสอบที่เขาใช้เนี่ยส่วนมากเขาจะมักจะให้ดูภาพนะครับเขาให้ดูภาพภาพหนึ่งแล้วก็เตือนว่าโอเคดูภาพนี้เสร็จแล้วเนี่ยอีกสิวินาทีเราจะดึงภาพนี้ออกแล้วให้คุณเล่าให้เราฟัง ว่าคุณเห็นอะไรในภาพนี้บ้างนะครับส่วนมากภาพที่เขาใช้โชว์เนี่ยจะเป็นภาพแอปเปิลนะครับโดยในรูปเนี่ยมันจะมีแอปเปิลประมาณ10กว่าลูกนะครับจะมีลูกที่สีเขียวลูกเดียวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นแอปเปิลสีแดงที่ล้อมรอบสีเขียวนะครับที่พ่อถามคนกลับไปว่าโอเคคุณเห็นอะไรในภาพนี้บ้างเนี่ยมันจะมีคน2ประเภทประเภทแรกที่เขาบอกว่าเป็นแบบ S นะครับตัวอักษร S เนี่ยพอดึงภาพออกปุ๊บเนี่ยคนประเภท S จะบอกว่าโอเค ผม,มเห็นแอปเปิลทั้งหมดเนี่ยสิลูกผมนั่งนับด้วยนะว่ามีสีเขียวกี่ลูกมีสีแดงกี่ลูกบางคนนั่งนับแม้กระทั่งว่ามีเงาสะท้อนในกี่ลูกกี่ลูกที่กลับหัวกี่ลูกที่ไม่กลับหัวนะครับคนที่เป็น S จะชอบรับข้อมูลมที่เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลในเรื่องของข้อเท็จจริงจํานวนตัวเลขเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอสจะชอบทํางานที่เกี่ยวข้องกับสถิตินะครับเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในขณะที่คนที่เป็น N เนี่ยพอดึงภาพนั้นออกไปเนี่ยถามเขว่ามีแอปเปิลกี่ลูกตอบไม่ได้นะครับไม่ได้นับ แต่พอถามเขาเขา,เขาเห็นอะไรเนี่ยสิ่งที่เขาบอกคเขาเห็นถึงเอกลักษณ์เขาเห็นถึงความโดดเดี่ยวเขาเห็นถึงความแตกต่างพอถามกับไปว่าทําไมแล้วถามกับว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาเห็นแอปเปิลสีเขียวตรงกลางลูกหนึ่งลอง้อมรอบด้วยสีแดงหรือว่าเพราะเขาเห็นแอปเปิลสีแดงลูกหนึ่งลอง้อมรอบด้วยสีเขียวเขาจําไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่าสีไหนมันมากกว่ากันจําได้แค่ว่ามันมีลูกหนึ่งที่สีต่างจากลูกอื่นนะครับเฉะนั้นคนที่เป็น N เนี่ยเขาจะไม่รับรู้ข้อมูลในเชิงสิติสักเท่าไหร่เขาชอบรับข้อมูลในเชิงภาพรวม นะครับในเชิงของอหลักการทฤษฎีความคิดเห็นเพราะฉะนั้นคนที่เป็น n เ,เนี่ยชอบทํางานกับกับข้อมูลที่เป็นในเชิงความคิดเห็นมากกว่าในเชิงของสตินะครับที่นอกจากประเภทงานที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยเวลาเราให้โจทย์หรือว่ามอบหมายงานให้กับพนักงานเนี่ยคนที่เป็น S กับคนที่เป็น n เนี่ยก็จะชอบวิธีการสั่งงานหรือวิธีการ brief รงานที่แตกต่างกันนะครับคนที่เป็น S เนี่ยเขาจะชอบเวลาหัวหน้าทีมเนี่ยบรีฟงานโดยการอธิบายอย่างละเอียด ว่าต้องการให้เขาทําอะไรอย่างยกตัวอย่างว่าผมบอกว่าฝากไปวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับว่าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินเนี่ยปัจจุบันมันมีผู้เล่นไหนที่ประสบความสําเร็จบ้างและทําไมคนที่เป็น S เนี่ยเขาจะชอบขั้นตอนละเอียดเขาจะชอบบอกเลยว่าโอเคขั้นตอนหนึ่งให้ผมไปทําอะไรเช่นขั้นตอนหนึ่งโอเคให้ไปหาข้อมูลจากแหล่งที่มานี่นี่นี่ขั้นตอนที่2โอเคดาวน์โหลดข้อมูลมาขั้นตอนที่3ฝากวิเคราะห์คําถามนี้ให้หน่อยขั้นตอนที่4ฝาก พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เรื่องรากการตั้งราคาเรื่องการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินนะครับแล้วก็หาผลสรุปให้หน่อยนะค,คนที่เป็นเอสจะชอบการให้ขั้นตอนการให้งานที่มีขั้นตอนละเอียดแบบนี้ในขณะที่คนที่เป็นเอเนี่ยจะชอบสิ่งตรงข้ามเขาจะไม่ชอบนะครับให้มาบงการว่าเขาจะต้องวิเค,คราะห์แบบไหนยังไงเขาขอแค่เป้าหมายคุณต้องการรู้ใช่ไหมว่าบริษัทบางบริษัททําไมถึงทําไม่ดีกว่าบริษัทอื่นไม่เป็นไรให้แค่นี้ วิธีการเดี๋ยวเขาไปบริหารจัดการเองว่าเขาจะเอาข้อมูลมาจากไหนเขาจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบไหนนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าคนที่เรา brief งานให้เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็น S หรือคนที่เป็น N นะครับถ้าเขาเป็น S ชอบขั้นตอนแบบละเอียดเนี่ยแล้วเราไปให้โจทย์ที่มันกว้างเกินไปโดยไม่ได้ให้แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดว่าอยากให้ทําอะไรเนี่ยคนที่เป็น S จะรู้สึกว่าเราให้งานที่ไม่ชัดเจนนะครับ brief งานที่หลวมเกินไปนะครับเขาจะรู้สึกค่อนข้างหลงค่อนข้างง่ายว่าเอ๊ะไม่มีทิศทางเพียงพอ แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราไปให้งานอย่างละเอียดกับคนที่เป็นเอ็นเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะไปบริหารจัดการทุกก้าวย่างทุกการตัดสิใจของเขานะครับเพราะฉะนั้นการแจกจ่ายงานเนี่ยถึงเป็นอะไรที่สําคัญนะครับถ้าเราตัดภาพตัวเองออกจากสภาพวแวดล้อมก,การทํางานแล้วและมานึกถึงการชงกาแฟสมมติว่าเราจะฝากเพื่อนคนนึงให้ชงกาแฟให้เราเนี่ยเพื่อนคนที่เป็น S เนี่ยเขาต้องการการบรีฟงานนะครับหรือว่าการ brief การชงกาแฟเนี่ยประมาณว่าโอเค เดินลงไปข้างล่างนะฝากเปิดตู้นี้ให้หน่อยมันจะมี é, เนสกาแฟขวดที่2จากซ้ายหยิบออกมา2ช้อนนะฝากใส่น้ำตาลสองช้อนฝากใส่นม2ช้อนอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็น S จะค่อนข้างรู้สึกสบายใจถ้าเราไม่ให้อย่างละเอียดบางทีเขาจะถามว่าโอเคอันนี้กี่ช้อนกาแฟอันไหนนะครับใส่นมก่อนน้ำร้อนหรือใส่น้ำร้อนก่อนนมนะครับในขณะคนที่เป็น n เนี่ยเขาจะชอบโจทย์ที่ว่าหวานไม่หวานบอกแค่นั้นพอที่เหลือจัดการเองเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นในมิติของการทํางานหรือมิติของเรื่องส่วนตัวเนี่ยการแจกจ่ายหรือว่า brief งานนะครับ brief โจทย์กับคนที่เป็น S กับคนที่เป็น N เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้เรามาเครื่องทางแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีคน4ประเภทนะครับที่ฟังอยู่เราจะมีคนที่เป็น E แล้วก็ SE แล้วก็ NI แล้วก็ SI แล้วก็ N นะครับตอนนี้คุณถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับจำตัวอักษรคุณได้ดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเติมเต็มอีก2ตัวอักษรนะครับ ตัวอักษรที่3นะครับคือความแตกต่างระหว่าง t กับ f นะครับอันนี้ง่ายๆ t ย่อมาจากคำว่า think นะครับ f ย่อมาจากย่อมาจากคำว่า feel นะครับวิธีการทดสอบผมว่าเป็นเป็นอะไรที่เราน่าจะเคยเจอ,เอ,อในประสบการณ์ส่วนตัวมามา,มาในอดีตนะครับคือเขาให้ลองคิดว่าสมมุติเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับสมมติมีเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราร้องไห้นะครับแล้วก็บอกว่าแฟนเขาเนี่ยเพิ่งนอกใจ ร้องโมร้องไห้บอกว่าแฟนนอกใจคําถามมีอยู่ว่าคุณจะพูดอะไรกับเขาเป็นประโยคแรกหรือว่ากระบวนการการคิดของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับครั้งก่อนๆเขาบอกว่าคนเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับครึ่งหนึ่งของคนเนี่ยจะเป็นประเภททีนะครับย,ย่อมาจาก thinking ก็คือว่าวิธีการคิดเนี่ยก็คือจะคิดในหัวว่าโอเคเพื่อเรามาบอกว่าแฟนเขานอกใจเนี่ยจับได้จริงหรือเปล่าหรือว่า,าได้ยินข่าวลือมานะครับ ความแม่นยำของข้อมูลมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าโอเคเป็นเรื่องจริงเนี่ยครั้งแรกไหมหรือหลายครั้งถ้าหลายครั้งนี่กับผู้หญิงคนเดิมหรือกับผู้หญิงคนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการคิดของคนที่เป็น T คือพยายามจะเรียบเรียงข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้เขาเลิกหรือไม่เลิกนะครับมาคํานึงถึงผลกระทบว่าท้ายสุดแล้วข้อดีข้อเสียนเนี่ยมนันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือคนที่เป็น T นะครับในขณะที่คนที่เป็น F เนี่ยจะคิดต่างกันนะครับ คนที่เป็น F เนี่ยเวลาเห็นเพื่อนร้องไห้เนี่ยเขาจะไม่พยายามไหมครับไม่พยายามค้นหาความ,มข้อเท็จจริงไม่พยายามที่จะซักไซส์ถามว่าโอเคไปจับได้ไงเคยนอกใจมาก่อนหรือเปล่าเขาจะคิดอย่างเดียวก็คือว่าทายัางไงเพื่อนเรารู้สึกดีขึ้นนะครับเขาอาจจะคิดประมาณว่าเอ๊ะไอ้ร้านหมูกระทะที่เพื่อนเราชอบเนี่ยมันเปิดไหมวันนี้ถ้าเปิดจะให้โทรไปจองนะครับเขออาจ,จะคิดว่าเอ๊ะไอ้เพื่อนที่มันเฮฮาอารมณ์ดีเนี่ยเราชวนมาได้ไหม นะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมาแล้วจะทําให้เพื่อนสนิทเราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะครับอันนี้คือกระบวนการคิดของคนเป็นเคือเขาจะคิดแค่ว่าทํายังไงให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นตัวประกอบการตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรเลิกเพมันจะเห็นได้ว่า T กับ F เนี่ยทั้งสองทั้งทั้งสองประเภทเนี่ยอาจจะให้คําแนะนําที่เหมือนกันทั้งสองคนอาจจะบอกว่าเลิกหรือว่าทั้งสองคนอาจจะบอกว่าไม่เลิกนะครับแต่ว่าท้ายสุวกระบวนการคิดแตกต่างกันคนที่เป็น T เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการ step back คือถอดตัวเองออกจากสถานการณ์นะครับแล้วก็ประเมินจากภาพรวมว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรในขณะที่เป็นคนที่เป็น F เนี่ยเขาจะพยายาม step in ก็คือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฉันเป็นเพื่อนเสน็ทคนนี้ที่ร้องไห้เจอปัญหาแบบนี้เนี่ยฉันอยากให้คนเข้ามาทำยังไงฉันรู้สึกดีขึ้นนะครับนั่นจะเห็นว่ามันแตกต่างกันทีนี้ถามว่ามันส่งผลกระทบต่อการทํางานอย่างไรครับคำตอบคือว่าในในเชิงของโจทย์ธุรกิจนะครับ ท้ายสุดแล้วเนี่ยคนที่เป็น T คนที่เป็น F เนี่ยอาจจะมองกันคนละมุมผมยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาที่หลายบริษัทต้องตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยคือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาทดแทนแรงงานนะครับคนที่เป็น T เนี่ยเวลาเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอย่างพวกปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ถูกนามาใช้เนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากเพราะรู้สึกว่าเออมีเทคโนโลยีมาปุ๊บเนี่ยทำให้เราสามารถทํางานได้อย่างแม่นยําขึ้นทํางานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะเพิ่มคุณภาพของการให้บริการลูกค้าจะดีใจกับผลกระทบในเชิงบวกต่อกําไรต่อคุณภาพของสินค้าคุณภาพของการให้บริการคนที่เป็น F เนี่ยเวลาเห็น AI เนี่ยจะกลับรู้สึกกังวลนะครับเขาจะกังวลว่าเฮ้ยโอเคเทคโนโลยีมันดีก็จริงแต่มันมันจะมันจะมาทดแทนแรงงานไหมทําให้เพื่อร่วมงานฉันต้องตกงานไหมนะครับเขาจะกังวลว่าเ eh, อเทคโนโลยีอาจจะดีแต่ว่า พนักงานในบริษัทเราที่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากที่อายุมากเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้เป็นไหมหรือว่าต้องมีการฝึกอบรมเขานานสักเท่าไหร่เขาถึงจะใช้ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมองกันคนละมุมเพราะฉะนั้นการที่มีทีมที่มีทั้ง T และ F เนี่ยจะดีนะครับจะช่วยกันทําให้มองได้ทุกมุมนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเวลาเราให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมง,งานที่ประสบปัญหาเนี่ยเราก็ต้องพยายามเข้าใจเหมือนกันว่าคนที่เราช่วยเนี่ยเป็น T หรือเป็น F นะครับ ถ้าคนที่เขามีปัญหาสมมติเขาเออเขามาบ่นกับเราเขาเครียดมากเลยรู้สึกว่าทางานตัวนี้ไม่ได้เนี่ยช่วยหน่อยถ้าเขาเป็นทีเนี่ยส่วนมากเขาจะขอให้เราไปช่วยแก้ปัญหาคือเขาไม่ได้ต้องการให้เรามามากอดเขาบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ต้องการพูดะไรสวยดูไปแก้ปัญหาเขาหน่อยได้ไหมสอนเขาหน่อยว่าทํา Excel ตรงนี้ยังไงสอนเขาหน่อยว่าทํายังไงให้ให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไปใช้คําพูดสวยรูพยายามพูดอะไรให้กาลังใจเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคมันก็มันก็ดีแหละแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาฉันนะครับ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นคนที่เป็น F มาขอคำปรึกษาจากเราเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องการนะครับเขาไม่ได้ต้องการให้เราไปแก้ปัญหาหเขาสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้คนเนี่ยมาทําให้เขารู้สึกดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นการพูดว่าโอเคให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปช่วยเหมือนกับว่ารับฟังปัญหาของเขาเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามจะไปสอนเขาว่าทํางานให้ดีขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลามีเพื่อนร่วมงานเรามาขอความช่วยเหลือเนี่ยพยายามสังเกตดูว่าเขาเป็น T หรือเป็น F ถ้าเขาเป็น T เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการการแก้ปัญหามันก็ไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาแต่ถ้าเขาเป็น f เนี่ยบางทีเขาแค่ต้องการคนที่ไปให้กําลังใจเขานะครับอันนี้ความแตกต่างระหว่าง T กับ f โอเคตอนนี้เราจะมีคน8ประเภทแล้วก็คือมี3มตัวอักษรนะครับทีนี้มิติสุดท้ายตัวอักษรสุดท้ายเนี่ยอมมันจะแบ่งคนระหว่างเป็น J กับเป็น P นะครับเในะย่อมาจากจัดจัดจิงนะครับ P ย่อมาจาก p e r c e i v วิ g นะครับ ถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรไหมผมก็ยังนับถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงใช้คำศัพท์นี้จัดริ้งแปลว่าตัดสิน Perceiving แปลว่าการมองนะครับมุมมองทีนี้ J กับ P แตกต่างกันอย่างไรนะครับเขาก็จะให้แบบสอบถามที่ให้ลองลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่าคุณเ,เล่นเกมนะครับในบริษัทแล้วเกิดโชคดีนะครับได้รางวัลอันดับหนึ่งได้ตั๋วเครื่องบินนะครับค่าที่พักฟรีไปเที่ยวญี่ปุ่นหอาทิตย์ ถามว่าอะไรคือความสําเร็จของทริปที่ไปญี่ปุ่นหนึ่งอาทิตย์นั้นนะครับอะไรที่จะทําให้การไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับคนที่เป็นเคนที่เป็นพก็จะมองความสําเร็จแตกต่างกันคนที่เป็นเจเนี่ยพอถามว่าอะไรที่จะทําให้การไปพักร้อนครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะบอกว่าความสำเร็จคือการที่เขาได้ไปทุกที่เขาตั้งเป้าไว้ สมมติเห็นแล้วว่ามี7วันเขาจะรู้ว่าโอเคเขาสามารถไปได้กี่เมืองแต่ละเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างมีร้านอาหารไหนบ้างที่อยากไปทานนะครับและท้ายสุดแล้วถ้าเขาสามารถไปได้ทุกที่ที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับถ้ายิ่งดีกว่านั้นสามารถถ่ายรูปไปทุกที่ที่เขาไปเนี่ยเขาถือว่าเขาประสบความสําเร็จเหมือนกับว่าเขาไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเช็คลิสต์อยู่มีรายชื่ออยู่ว่าเขาต้องการไปทําอะไรบ้างแล้วถ้าเขาสามารถติ๊กได้ทุกอย่างที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแต่คนที่เป็น P เนี่ยมองต่างเลยนะครับ ความสาเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาไปสถานที่มากน้อยแค่ไหนความสาเร็จของเขาเนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าเขารู้สึกยังไงณเวลาที่เขาไปเที่ยวอยู่ที่ญี่ปุ่นคนที่เป็นพีหลายคนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีเนี่ยอาจจะพอใจกับการตื่นเที่ยงทุกวันนะครับตื่นสายทุกวันไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งไปทานร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับที่เขาเอ็นจอยมากเพอเพอทั้งอาทิตย์ไม่ทาอะไรเลยนอกจากไปทานร้านกาแฟร้านนี้ร้านเดียวนะครับไม่ได้ไปเมืองอื่นเลยนะครับเพอเพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยมาค้นพบอีกว่าไอ้ร้านกาแฟเนี้ แต่เขาก็พอใจครับเขาพอใจกับประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่าถือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้รับณเวลานั้นนะครับไม่ได้สนใจว่าเขาได้ไปกี่ที่หรือว่าได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือความแตกตา่างระหว่างคนที่เป็นเจคนที่เป็นพีและผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะเจอสองสองประเภทนี้นในกลุ่มเดียวกันนะครับเราจะมีเพื่อนครึ่งหนึ่งที่จะเป็นพวกว่าปลุกทุกคนตอนตีห้เพื่อไปลงเรือดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพวกนี้ก็พวกที่เป็นเจ เพือพวกที่ต้องการที่จะไปครบทุกที่ไม่ว่าจะตื่นเช้าแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนต้องไปได้นะครับในขณะที่มันจะมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเป็นผีก็คือว่าขอไม่ตั้งนาฬิกาปลุกได้ไหมตื่นไม่ทันไปดูพระอาทิตย์ตื่นไม่ทันไปดูฝูงนกไม่ดูไปดูปลาวานไม่เป็นไรฉันขอแค่ว่ามาพักผ่อนไม่ขอตื่นเช้าขอตื่นสายนะครับอันนี้ความแตกต่างระหว่างเจกับพีซึ่งผมเชื่อว่าในทุกกลุ่มเพื่อนมันมีคนทั้งสองประเภทนะครับที่ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทาํางานยังไงนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยคือคนที่เป็นเจเนี่ยจะชอบการมีตารางนะครับคนที่เป็นเจเนี่ยจะชอบจัดระบบให้กับเวลาตัวเองนะครับตื่นมาทุกเช้าเนี่ยต้องการดูแล้วว่า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยตารางชันเนี่ยในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงต้องการรู้โอเค8โมงถึง11โมงเนี่ยชันจะไปประชุมที่นี่นะ11โมงถึงเที่ยงประชุมกับคนนี้เที่ยงถึง2โมงทานข้าวกลางวัน2โมงถึง5โมงทำงานชิ้นนี้นะครับจะชอบจัดตาราง นะครับแล้วก็ศัตรูของคนที่เป็นเจเนี่ยคือใครก็ตามที่มาสายทําให้ตารางต้องคาดเคลื่อนงั้นสมมติว่าเรานัดกับใครที่เป็นเจเนี่ยแล้วเราไปสายเนี่ยผมรับรองว่าเขาเขาไม่พอใจแน่นอนนะครับในขณะที่คนที่เป็น P ีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบจัดตารางให้กับตัวเองนะครับตื่นมาตอนเช้าเนี่ยยังไม่ต้องรู้หรอกว่าวันนี้จะทาอะไรขอเข้าไปในออฟฟิศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าวันนี้จะทาอะไรนะครับคนที่เป็น P ีเนี่ยจะไม่ชอบมากกับคนที่พยายามจะมาจัดตารางให้กับเขา พยายามมาบอกว่างานนี้ต้องทําเวลานี้งานนั้นงานนั้นต้องทําเวลานั้นนะครับสิ่งที่คนที่เป็นพีเกลียดมากที่สุดเลยเนี่ยคือคําถามประมาณว่าโอเคเรามีนัดกันอีกสองสาวันเนี่ยสมมติมีนัดกันวันพุธวันนี้วันจันทร์เนี่ยเย็นวันพุธอยากทานอะไรนะครับคนที่เป็นพีจะคิดว่าจะไปตอบได้ไงวะคือยังไม่ถึงตอนนั้นเลยยังไม่รู้ว่าตอนนั้นจะอยากทานอะไรไม่รู้จะหิวด้วยหรือเปล่านะครับเพราะะนั้นคนที่เป็นพีจะชอบความยืดอยู่ในตารางนะครับอันนี้คือความแตกต่างทีนี้พอมาพูดถึง วิธีการทํางานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปผมยกตัวอย่างว่าสมม,มุติว่าเราให้งานคนในทีมเราวันจันทร์นะครับแล้วบอกว่างานชี้นี้สําคัญมากต้องส่งวันศุกร์นะครับสม,มมติผ่านมาครึ่งอาทิตย์วันพุธแล้วเราไปเช็คว่างานนี้ถึงไหนสมม,มุติไปเช็คกับคนที่เป็นพีนะครับผมการตีนะครับให้งานวันจันทร์บอกส่งวันศุกร์แล้วไปเช็ควันพุธเนี่ยคนที่เป็นพีเนี่ยส่วนมากยังไม่ได้ทำงานนี้ยังไม่ไเริ่ม นะเขาจะทิ้งทุกอย่างไว้วินาทีสุดท้ายคือในที่สุดงานอาจจะออกมาดีกว่าคนที่เป็นเจก็ได้นะครับแต่ว่าท้ายส, <adjustments> สุดแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่จะทิ้งทุกอย่างไว้วินาทีสุดท้ายจะทําทุกอย่างเนี่ยาตามเวลาที่มันจําเป็นต้องทําจริงๆเพราะฉะนั้นข้อดีของคนที่เป็นเจคือจะมีการจัดระบบที่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นะถ้าเราให้งานกับคนที่เป็นเจไปเราเรามั่นใจได้ว่าว่าวันพุธเนี่ยเราจะเห็นงานที่ค่อนข้างเป็นชิ้นเป็นอันแหละในทางกลับกันถ้าสมมุติว่ามาถึงวันพุธแล้วเนี่ย เกิดงานชิ้นนี้ถูกยกเลิกไปไม่ต้องใช้แล้วเราไปบอกคนที่เป็นพีนี่เขาดีใจมากเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะยังไม่ได้เริ่มนะครับแต่ถ้าเราไปบอกคนที่เป็นเจเนี่ยโ,โหเขาจะโกรธนะครับเพราะเราให้โจทย์มาวันจันบอกว่าส่งวันวันศุกร์เนี่ยผ่านมาวันพุธเนี่ยเขาทำมาเครื่องทางแล้วอยู่ดีมาบอกเขาว่าไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงยก็อาจจะน้อยกว่าคนที่เป็นพีครับตอนที่ผมเอาเทคนิคนี้มาใช้กับทีมหาเสียงผมเนี่ยผมก็บังคับให้ทุกคนี่ ทำแบบทดสอบนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมอบหมายงานให้ผมจําได้ว่าตารางลงพื้นที่เนี่ยบางทีมันจะเปลี่ยนทุกวันบางทีมันจะมีงานแทรกเข้ามาที่เราต้องไปพื้นที่นั้นแทนพื้นที่นี้เนี่ยคนที่เป็นพนในทีมหาเสียงเนี่ยโอ้สบายมากเปลี่ยนกําหนดการทีไม่เป็นไรยูเทิร์นรถไปงานอื่นไม่มีปัญหาแต่คนที่เป็นเจเนี่ยเริ่มทำตัวไม่ถูกแหละเกิดมาบอกวันนี้เนี่ยไม่ได้ไปที่นีาแล้วนะจะไปที่นี่แทนเนี่ยจะเริ่มทําตัวไม่ถูกนะครับงนั้นอันนี้คือข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไประหว่างคนที่เป็นเจ กับคนที่เป็นผีนะครับโอเคพอทํามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดตัวอักษรสตัวแล้วที่บ่งบอกตัวเองนะครับพยายามจําให้ได้ว่า4ตัวอักษรของตัวเองเนี่ยคืออะไรพยายามจําให้ได้ว่า4ตัวอักษรที่อยู่ตรงข้ามของ,ขงตัวเองเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานกับทีมครั้งต่อไปเนี่ยแล้วให้ทุกคนทําแบบสอบถามนี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเพื่อร่วมง,งานเราเนี่ยถนัดอะไรบ้างนะครับ อย่าลืมว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเหมือนกับว่าเราไม่ได้บอกว่าคนที่ถัดมือขวาคือคนที่ถูกหรือคนที่ถัดมือซ้ายคือคนที่ผิดท้ายสุดแล้วมันขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราถนัดการทํางานในรูปแบบไหนงานการทํางานประเภทไหนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังตัวนี้แล้วเนี่ยรู้ว่า4ตัว2ของตัวเองคืออะไรเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วล่ะนะครับแต่ถ้าใครยังรู้สึกลังเลอย,อยู่เอ๊ะไม่แน่ใจแล้วว่าเราเป็นตัวอักษรอะไรเนี่ยสามารถไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับ MBTI นะครับ Myers Briggs Type Indicator แล้วลองหาแบบสอบถามที่ฟรีเนี่ยลองทําดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวอักษรสตัวของคุณคืออะไรแล้วถ้ายิ่งดีไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะทำให้ก็คือว่าพยายามให้คนรอบข้างคุณเนี่ยทำแบบสอบถามนี้ขั้นแรกคือให้เพื่อนร่วมงานทำนะครับเราจะได้รู้โอเคเพื่อนร่วมงานเราถนัดแบบไหนบ้างเนี่ยถ้ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยให้ทําให้เพื่อนกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยทำวเวลาวางแผนการไปเที่ยวครั้งต่อไปเนี่ย มันจะได้วางแผนกันได้ดีว่าโอเคกลุ่มไหนคือกลุ่มคนที่ชอบไปดูพระอาทิตย์ตอนเช้ากลุ่มไหนคือกลุ่มคนที่ที่ชอบตื่นสายเวลาไปเที่ยวนะครับแล้วถ้าใครใจกล้านะครับให้แฟนตัวเองทำนะครับผมคิดว่านี้เวิร์กมากให้แฟนตัวเองทําเราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแฟนเราอย่างไรนะครับงนั้นผมทิ้งท้ายว่า,าใครที่รู้สีตัว2ตัวเองแล้วเนี่ยเยี่ยมมากใครที่ยังไม่รู้เนี่ยลองทําดูนะครับลองให้คนรอบข้างทําแล้วก็ แสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับใครที่เอาไปลองใช้แล้วแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงบอกเข้ามาได้แล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดใครสามารถเดาได้ว่า4ตัวสองของผมเนี่ยคืออะไรเนี่ยลองเดากันเข้ามาดูนะครับดันั้นก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดสองของพอดแคสต์โปรแอนด์คอนโซนะครับเราสามารถพบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกวันพุธนะครับทางแซมมอน Podcast ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ